กลับมารับชมข่าวดึกกันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าคดีพนันออนไลน์มาเก๊า888นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปจับกลุ่มแร็ปเปอร์คนที่แต่งเพลงร้องเพลงเพื่อชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์รวมทั้งไปตรวจสอบสอบสวนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้ค่ะตำรวจไซเบอร์เตรียมออกหมายจับบิ๊กน้องชายของเบนเดมอนเป็นน้องชายคนที่3ของบ้าน4บอนี่นะคะหลังจากที่ไปสอบสวนพบหลักฐานว่ามีการเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์นี้ค่ะพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.ได้เรียกประชุมทีมงานชุดสืบสวนสอบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888นะคะหลังจากที่เมื่อต้นสัปดาห์มีปฏิบัติการลงพื้นที่จับกลุ่มแร็ปเปอร์รับงานร้องเพลงแล้วก็เชิญชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์เบื้องต้นได้เรียกประชุมทีมงานชุดสืบสวนสอบสวนในคดีพนันออนไลน์มาเก๊า888เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยวันนี้มีหลักฐานครบหมดทุกอย่างพร้อมที่จะออกหมายจับ1คนก็คือบิ๊กกิตติพงศ์ขจรบุญถาวรเป็นน้องชายของเบนเดมอนหรือนายชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรในข้อหาเดียวกันก็คือร่วมกันจัดให้เล่นการพนันและฟอกเงินซึ่งขณะนี้บิ๊กยังคงอยู่ต่างประเทศอย่างที่คุณดิวอริสราออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าทั้ง4บอเนี่ยอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเบนเดมอนคือเดินทางกลับมาแล้วส่วนบิ๊กเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าอยู่ประเทศอะไรหลังจากนี้จะให้พนักงานสอบสวนดำเนินการขอศาลออกหมายจับหลังประชุมวันนี้หากมีการออกหมายจับแล้วนายกิติพงศ์ไม่มาตามหมายก็จะดำเนินการประสานต่ออท.เพื่อออกหมายแดงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปส่วนของการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการมาเก๊า888สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จะตั้งคณะกรรมการยื่นตรวจธุรกรรมในเส้นทางการเงินของเบนเดมอนในวันที่7มีนาคมนี้ก็คาดว่าจะสามารถตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้อีกค่ะวันนี้ก็นัดประชุมแล้วทางชุดสอบสวนเนี่ยก็บอกว่ามีพยานหลักฐานที่สามารถจะออกหมายจับพี่น้องตระกูลสีบอได้อีกหนึ่งคนนะครับก็เรียนเพื่อทราบความคืบหน้านะส่วนคนอื่นๆก็เราก็จะมีปฏิบัติการต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะดำเนินการต่อไปนะวันนี้อยากแจ้งแค่นี้แหละครับว่าเราสามารถออกหมายจับได้อีกหนึ่งคนใครคะชื่ออะไรเป็นครับสีบอบิ๊กนะบิ๊กจะออกหมายจับบิ๊กนะครับเดียวกันไหมคะก็ครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมล่าสุดนะคะส่วนคุณดิวอริศราเนี่ยทางด้านพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่านบอกว่าคุณดิวอริศราจะเดินทางกลับมาที่ไทยในวันที่16มีนาคมนี้เพื่อเข้าพบทนายและไปแจ้งความที่เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายที่สน.ทองหล่อและเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนที่สอท.ในฐานะพยานค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางพนักงานสอบสวนสอท.ก็เดินทางไปสอบปากคำในฐานะผู้ให้ถ้อยคำที่ไต้หวันมาเรียบร้อยแล้วก็ได้รับข้อมูลที่มีความคืบหน้าทางคดีในระดับหนึ่งจนสามารถออกหมายจับเพิ่มเติมได้ค่ะเบื้องต้นนะครับจากทางคุณดิวแจ้งมานะครับก็จะมาวันที่16มีนาคมนะครับแล้วก็ส่วนวันว่าจะเข้ามาให้ปากคำในฐานะพยานเนี่ยในคดีมาเก๊า888เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแจ้งผ่านทนายความมาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนวันไหนเดี๋ยวคุณดิวเขาจะแจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบโดยชัดเจนเลยพวกเราได้ทำข่าวแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองก็รับทราบจากคุณดิวว่าก็คงเมื่อพบทนายความแล้วว่าก็น่าจะไปแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกายนะครับหรืออื่นๆเนี่ยที่สน.ทองหล่อต่อส่วนบิ๊กจะมีหน้าที่หรือว่าส่วนเกี่ยวข้องกับมาเก๊า888อย่างไรพลตำรวจตรีวิวัฒน์บอกว่าขออนุญาตไม่เปิดเผยนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในสำนวนการสอบสวนค่ะก็ติดตามกันต่อนะคะสำหรับคดีนี้อยู่ในความสนใจของสังคมนะคะเป็นเว็บพนันออนไลน์ไซต์ S นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่ามันมีใหญ่กว่านี้ค่ะมีทั้ง M มีทั้ง L มีทั้ง XL นะคะก็เป็นที่มาจากการแฉข้อมูลของคุณดิวอริศราแล้วก็ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สืบสวนต่อไป
แล้วคุณชูวิทย์เขาก็มีข้อมูลทั้ง SML XL ด้วยนะคะเขาก็พร้อมที่จะนำข้อมูลนี้มาให้กับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเราจะยังตามติดไม่ว่าจะเป็นมาเก๊า888เว็บพนันหรือว่าจะเป็นเรื่องของทุนจีนสีเทาเดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้ผู้ชมได้รับทราบกันเรื่อยๆนะคะ